ำลังมองหาขนมหวานที่ทำง่ายๆกันอยู่หรือเปล่าคะนี่เลยค่ะข้าวโพดหวานแกงบวชทำง่ายทานอร่อยทำแล้วเก็บแช่ตู้เย็นไว้เช้าตื่นมาอุ่นทานได้เลยค่ะหรือจะทำแล้วทานเลยก็ยังได้แอนใช้ข้าวโพดหวานที่ซื้อมาจากแมคโครค่ะทำง่ายมากไปดูวิธีทำกันเลยค่ะกะทิกล่องอร่อยดี250 มล.ตั้งไฟอ่อนใส่น้ำตาลทรายลงไป 4-5 ช้อนโต๊ะแอนใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะใครอยากได้สีเข้มใช้น้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวได้ค่ะใส่เกลือป่นตัดหวานไปสักนิดนึงเติมน้ำเปล่าลงไป150 มล.ถ้าชอบข้นๆไม่ต้องเติมน้ำเปล่านะคะปรับเป็นไฟกลางคนจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดชิมรสดูถ้าหวานน้อยเติมน้ำตาลได้พอน้ำกะทิเริ่มเดือดปุดๆนิดๆใส่ข้าวโพดหวานลงไปค่ะแอนใช้ข้าวโพดหวานแช่แข็งของแมคโครสะดวกมากไม่ต้องมานั่งแกะเม็ดออกจากช่องฟรีซเขย่าใส่ได้เลยใส่ปริมาณตามชอบเลยนะคะแอนใส่ไปประมาณ2ถ้วยตวงใช้ไฟปานกลางนะคะคนตลอดเวลาเมื่อข้าวโพดนิ่มพอเริ่มเดือดปิดไฟยกลงเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้ข้าวโพดหวานแกงบวชอร่อยๆเก็บไว้ทานแล้วค่ะหรือใครจะทำขายเพิ่มเติมเป็นของหวานในร้านทำไปวัดทำบุญทำแจกทานได้หมดเลยค่ะถ้าชอบลองทำดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ